ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามความฝันของเจนุชนะครับผมย้ํานะว่าเป็นความฝันเนาะฝันว่าได้จับอุจจาระนะครับผมเจนุชก็อยากจะแบ่งปันนะครับนะครับหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงนะครับเอฟซีครับผมฝันว่าได้จับอุจจาระนะครับเจนุชก็ตื่นมาแต่เช้านะอยากบอกครับอยากบอกมากเลยนะฮะกับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมนะฮะทางช่องก็จะมานำเสนอความฝันนะครับความฝันของเจนุชนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามแนวทางของเจนุชกันครับว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับแนวทางเหยียบอุจจาระนี่นะครับไปเดี๋ยวตามแอดมินมาครับมีทักสีเอาเลขไปเสี่ยงฝันจังไหนอ่ะเจ๊ฮะฝันจังไหนจับขี่ของเก่าอ่ะต้องจับต้องเหยียบป่ะนี่จับความต้องเหยียบต้องตื่นมาสว่างก็ไปเหยียบขี่เหยียบเต็มเต็มเลยขี่อะไรจีขี่หมาจักหมาจักแมวขี่เลยขี่เต็มเต็มเลยฝันเห็นฝันว่าได้เหยียบขี่ของยังไม่ทันก็ได้เหยียบขี่ดีโอ้โชคโชคโชคนะเจนะโอ้ใช่ไหมเนาะโชคคักโชคเนี่ยครับฝันเห็นขี่เหยียบอีเรื่องจริงเนาะเหยียบขี่ก็ยังว่าจักก้นจักหมาล่ะในฝันก็เหยียบขี่ออกมาตื่นมาเช้าก็ยังมาเหยียบขี่อยู่โอ้แสดงว่ามีแต่ขี้ใช่ไหมเจ๊แต่ขี่ล้วนๆเลยงวดนี้งวดนี้แตก3ตัวอีกนะเจ๊เนาะโอ้ยแตก3ตัวอีกโอเคแล้วล่ะเหยียบขี่มันปีมาสัตว์รอบนั้นก็ตกในบ่อขี้ก็แตกรอบนั้นเนาะแมนตกในบ่อขี้ทั้งบนทั้งล่างเลยแมนเจนุชถ้าเกิดได้ฝันได้เกี่ยวอะไรกับอุจจาระนี่คือว่าส่วนมากจะเข้านะเจเนาะจะแม่นเนาะแม่นแม่นตึมเลยแม่นตึมเลย วันนี้ก็อดไม่ไหวเลยต้องอยากบอกอยากบอกก็มาเปลี่ยนแปลงไงล่ะวันนี้ฝันครับฝันจังไรก็เจ๊หลังจากพูดเลขสูบได้426แม่โอ้ยฝันว่าเขามาขายเป็ดไห่เน่กาแฟมันขายเป็ดไห่2ตัวเมียฝรั่งเมียฝรั่งมาขายเป็ดไห่2ตัวเอาว่าว่าท่านเป็ดว่าราคาเท่าไหร่ล่ะแล้วว่าทางมี2ราคาว่าท่านเจ้าเอาว่าว่าท่านอัน160อัน180ว่าท่านเพิ่นว่าเออเพิ่นบอกพ่อซื้อเป็ดเพิ่นแล้วเออก็แล่นไปท้องเสียวันนี้ขี้แตกวันนี้ขี้แตกใส่เกงขวางแม่ก็เลยกำเอาขี้จะคว้างไหมกำตัวกำขี้จะคว้างเขาของน้ำแล้วมาสั่นไหมครับแล้วสั่นไปเมื่อก็ไปพอแล้วเราก็เจอเบิกทรัพย์พอดีก็ลังหนึ่งเข่าไหมครับหนึ่งเข่าในสาในสาโน่บอกไงสาโน่ไงไม่มีน้ำไหมแล้วถามมาเบิกทรัพย์เป็นยังหนึ่งเข่าว่าสั่นหนึ่งเข่าเอาเราบอกว่าเอาที่นึงยูฮันบอกหนึ่งยูนี่แล้วมันดีแล้วคนว่าไหมเบิกทรัพย์เลยก็เลยตื่นขึ้นมาเป็นคือว่าเขาเนาะฝันว่าสิเขาด้วยล่ะบ่ผ่านนะบ่ผ่านนะบ่ได้คุยกันบ่ได้คุยถ้าฝันคักเขาคักมันมาขึ้นมาเอาแล้วมาขึ้นนี่จำมั้ยล่ะฮะขี่ก็ขี่คักขี่เนี่ยเหยียบจั่วตื่นมายังได้เหยียบอีกเหยียบขี่ของแท้เลยบ่นี่ลูกมัน1เขาก็ยังได้เจอเหยียบขี่โอ้ยตีบเต็มตีนผู้เฒ่านี่ได้แม่นนอนหรอกเขาคักเขาแน่ไปนึ่งข้าวก็สิไปนึ่งข้าวนั้นไปเหยียบขี้เหยียบขี้โอ้ยเรียกเหอะอยู่โอยในความฝันก็เหยียบนั่งของตื้อขึ้นมาในเหยียบอยู่โอ้คักๆเลยหรือว่าเคยฝันจังสี่เห็นปะโอ้ยเคยฝันเคยฝันเลยครับตอนนั้นก็ยังฝันเลยตอนที่ว่าลงวอขี่นี่ก็เป็นความฝันก็เป็นความฝันแตกสามตัวโอ้ยแต่มันมีแต่ขี่กับขี่ถ้าขี่นี่พร้อมสามปูเลยแต่ถ้าฝันเห็นขี่คือสำหรับเจโนดนี่ฝันเห็นขี่นี่คือหมานคือหมานเลยบอกซะตัวไรก็ได้ตัวไรก็ได้คือหมานคือหมานบอกซะครับถ้าฝันเห็นขี่อยู่จะหมานหลุดเป็นลัทธิของเจโนดเนาะจ้ะมันสิว่าคือมูถ้าฝัน
ม่นกับเม่นอุบาทเม่นขี่อะไรถ้าเม่นขี่เนี่ยเม่นเล็กหรือเม่นเลยก็เป็นแนวทางของเจนุชเนาะแม่นเออเจนุชไปเห็นจังไดอันที่แดกไปพ่อว่าเหตุการณ์เมื่อนั้นให้ฟังหน่อยค่ะอันไปเอาอิฐบ่อออกมาแล้วสิเอาไปบ่อปูพื้นน่ะนะเออโรงพยาบาลแม่นจะเอาไปปูพื้นก็เลยเอใจขี้โก้ก็เลยแล่นสวนทางพอดีก็เลยว่าเฮ้ยมันมีหยังอยู่ในนี่เนาะท่านค่ะพ่อไปซ่องเบิ่งแล้วเห็นเพิ่นนอนคดลงงองอยู่มีหยังน่ะงูเพิ่นนอนคดอยู่น่ะเฮ็ดสิว่างูมีพิษอยู่เด้แม่นงูมีพิษเบิ่งงายอยู่แต่ว่าก็บ่บ่โดดใส่เด้บ่บ่โดดขยายแต่ว่าขยายออกซื่อครับแต่ว่ามีตัวเน้นอยู่เขามี426180กับ160แค่นั้นนะครับแม่นเลขมีแค่นั้นเท่าไหร่แต่ว่าหันมากเลยมากตัวไหนเจ๊มัก28นึงว่ะมักตัวเดียวโอ้28คือเก่ามักคือเก่าคือเก่าบ่เปลี่ยนแปลงตัวเดียวตัวเดียว28 3ตัวมักตัวใดบัดนี้2ตัวเออ3ตัวบ่แม่น3ตัวมัก180โยนให้ FC ผู้ใดเป็นบ่พอซื้อมัดซื้อตัวเดียว2ตัวจังซี่เนาะเอาเน้นๆให้ FC หน่อยครับผมเอาเน้นๆว่าเนาะสำหรับ FC คุณน้อยครับผมบางทีมันไปบางทีเขาก็ไม่มีทุนนะครับใช่ครับขอเน้นๆนะครับ FC บอกขอเน้นๆนะฮะเดี๋ยวให้เน้นๆให้นะครับเน้นคือตัวไหนครับเจ๊เน้นเหรอเน้นเลยขอเน้นๆเลย180กับ160นั่นแหละแล้วก็28ครับแล้วก็462แค่นั้นน่ะเจนุชซอยรัฐบาลไทยใช่ครับซอยรัฐบาลไทยถ้าบ่ซื้อนี่มันเป็นคือบ่ได้ซอยอันบ่เจ๊แม่นมันต้องซอยซื้อตลอดเออก็ได้บุญอยู่ดอกเก้ถึงบ่ถือก็ได้ซอยรัฐบาลไทยเฮาผู้ใดมากันจังซื้อผู้ใดบ่มากะบ่ต้องเอาผ่านไปการตัดสินใจอยู่กับเฮาได้คันเฮาสิไปบังคับคนครับอันนี้ก็เป็นความฝันนะครับผมของเจนุชนะครับ FC ครับฝันว่าได้จับอุจจาระนะครับเนาะนะครับเจนุชก็ย้ำนะฮะย้ำนะครับเป็นแค่ความฝันเท่านั้นนะครับ FC ครับ FC ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะนะฮะฝันนะครับฝันว่าได้จับอุจจาระนะครับผมพอตกตอนเช้ามาก็ได้เหยียบอีกนะครับเจนุชก็มีความมั่นใจนะครับมีความมั่นใจนะครับว่าแนวทางนะครับจะมานะครับเนาะเจนุชก็จะหยิบลอตเตอรี่ไว้นะครับผมครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับเนาะเป็นความฝันนะครับ FC ครับย้ำนะย้ำว่าเป็นความฝันนะครับก็ทางช่องก็มานำเสนอให้เพื่อความบันเทิงนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ